ปัญหาการติดเกมนะครับมักถูกพูดถึงในเด็กและวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้ใหญ่เองก็ติดเกมได้เช่นกันครับหากคุณรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับหรือเมื่อเล่นเกมแล้วคุณบังคับตัวเองหยุดไม่ได้คุณกำลังเข้าข่ายติดเกมครับหากคุณติดเกมและต้องการที่จะเลิกเล่นเกมนะครับคุณอาจเริ่มทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับคือ 1. จำกัดเวลาการเล่นเกมของคุณนะครับ 2. เล่นเกมเฉพาะที่ที่กำหนดหรือเล่นเฉพาะที่บ้านนะครับ 3. ไม่โหลดเกมมาเพิ่มนะครับแล้วก็ 4. คุณอาจจะบอกคนรอบตัวของคุณเพื่อนหรือคนสนิทของคุณนะครับว่าคุณกำลังจะเลิกติดเกมเพื่อให้พวกเขาคอยช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเตือนคุณเมื่อคุณจะกลับไปติดเกมครับเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเลิกติดเกมได้แล้วครับ